อยากเล่นเอามองอัดแต่มันไม่มีคนเล่นด้วยทำยังไงล่ะทีนี้ก็ต้องเล่นเอามองอัดแบบเล่นคนเดียวใช่ไหมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเซ่โค้ดนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Imposter High นะครับเป็นเกมเอามองอัดแบบเล่นคนเดียวนะครับและเป็นแบบ 3D น่ากลัวอยู่เอาเรื่องนี่คือไปดูเทรลเลอร์มานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นกดปุ่มอะไรเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเพลงเฮ้ยโหอะไรวะเนี่ยแล้วเราต้องไปไหนเอาตายโดนแดกมาแล้วเหรอตัวขาดครึ่งมันตามเรามาได้ป่าววะโอ้โหได้วะดีนะมันเดินช้านี่ยังเลเวล1อยู่โอ้โหตายกันเกลื่อนเลยไม่มีอันที่ว่ามันตามเราเร็วป่าววะโอ้โหเร็วอยู่นะพอสมควรเลยไม่น่าจะทำได้เดี๋ยวโอ้โหนี่ก็ตายเนื้อสัตว์ติดกำแพงแล้วทำไงอ่ะไงมันถึงจะไม่ตามเราโอ้โหทุกหย่อมหญ้าแล้วเราต้องดูแผนที่ไงวะเนี่ยเอ้ยมันเหมือนเอามองอัดหรืออะไรนี่คือห้องกูดังใช่ไหมไออันนี้คือเควสที่เราต้องทำใช่ไหมยังตามเราอยู่เหรอวะตามแล้วเสียงเงียบแล้วโอ้โหอัพโหลดอย่างนานเราต้องกดปุ่มอะไรดูแผนที่วะเร็วเฮ้ยมันไฟดับมันปิดไฟอ๋อกด E ดูแผนที่เฮ้ยเราก็อยู่หน้าห้องไฟว่ะชิบหายแล้วมันมองไม่เห็นด้วยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่มันน่าจะอยู่แถวห้องไฟว่ะเราล่อมันออกมาได้ไหมเฮ้ยเราอ้อมได้อะเนี่ยแต่ว่าทำไมปาเข้ามาหรือเปล่านี่ปัญหามองไม่เห็นด้วยอ่ะได้เสียงเงียบไปแล้วมองไม่เห็นข้างหน้าด้วยอ่ะไปดับห้องไฟอยู่ข้างหน้านี่เองครับแต่ว่ามองไม่เห็นนะดิแล้วในห้องไฟมันตันด้วยใช่ไหมมันโอ้โหคือถ้ามันเข้ามาตอนเราเปิดไฟก็เรียบร้อยอยู่เหมือนกันนะโอ้โหมี3ปุ่มดีโอ้ของจริงมี5-6ปุ่มเอาวะเมื่อกี้มันอยู่ทางนี้ใช่ไหมจริงเหมือนมันจะอยู่ทางนี้นะครับเรามีเควสในห้องไฟด้วยนี่หว่าป้าเอ้ยจิ้มโอ้เหมือนเป๊ะใช่เลยต้องรีบนะเพราะว่าห้องไฟมันตันนะครับเราอาจจะตายได้ถ้าเกิดว่ามันมาหน้าห้องไฟหรือว่าเพื่อนเอ้ยไม่น่าเลยฝั่งนี้เราก็มีนะครับเรามีเควสที่1เควสไอ้ตู้ไฟตอนแรกที่เราเข้ามาโหไม่ชอบเลยมันปิดไฟแล้วแม่งมืดแบบทึบแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยมีเควสอ๋อตรงนู้นนะครับห้องคาเฟ่ทีเรียโอ้โหมันพุ่งมาเลยลาก่อนละเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่โหเอาเรื่องนะเนี่ยแล้วเลเวลสูงๆนี่มันจะวิ่งเร็วกว่าเดิมไหมเนี่ยมันตามเราอยู่เหรอเสียงมันยังดังอยู่นะแต่ว่ามันเดินไม่เร็วนะผมว่าน่าจะได้อยู่แหละปิดไฟกันเนี่ยมันอยู่แถวห้องไฟด้วยนะเมื่อกี้เราออกมาทางประตูนี้ใช่ไหมไฟมันอยู่ทางนี้แล้วเมื่อกี้มันก็มาจากตรงนี้โอ้โหชัดเลยสะดุ้งเมาส์สายชัดเจนว่าเอ้ยแล้วไฟมันดับทำเควสต่อไม่ได้คือยังไงเราก็ต้องไปห้องไฟอ่ะแล้วมันไปยืนอยู่หน้าห้องไฟทำไงวะเนี่ยโอ้เวล1ก็ยากแล้ว
ถึงไปแล้วจ้าเงยเลเวลหนึ่งก็ยากอะเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างบนแล้วตรงที่มันอยู่ด้วยอะมาแล้ววะจุกได้ปะจุกจุกจุกไปแล้วโว้ยลาก่อนอีเควสเดียวอีเควสเดียวดีแล้วมันเดินช้าแล้วมันมีตัวเดียวเอาว่ะโหอัพโหลดเอาไม่ได้เหลือเควสเดียวหรืออีเควสหนึ่งเหลือเควสโลยเควสหนึ่งอยู่ตรงไหนวะถ้านายเอามองอัดน่าจะอยู่แถวๆนี้เหมือนกันนะน่าจะอยู่โอ้มันก็ไม่แถวนี้แล้วอยู่ข้างล่างเลยมันก็ไม่แถวนี้นะเอาว่ะเปิดประตูมาจ้าเอ๋นี่แม่งแบบไม่ใช่เรื่องดีอ่ะผมบอกเลยโอ้ปะโอ้ปะโอ้เรียบร้อยโอ้โหขานี่สั่นเลยมาอีกสักหนึ่งเลเวลนะครับเราไม่มีปุ่มเอ้ยมีปุ่มทุกปุ่มได้ไหมเอาเอาซ่อนใต้โต๊ะดิอ๋อนี่มันไม่ใช่ปุ่มนี่มันถาดข้าวแล้วซ่อนตรงนี้เลยล่ะเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนสีด้วยลาล่ะเพื่อนเควสเควสเควสเอ้ยเรามีเควสตรงนี้โอ้เควสอัพโหลดมันไม่เดินแล้วเดินมาเราก็ทำเควสได้สินะแสดงว่าเวลแรกๆยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับว่าเฮ้ยเสียงประตูเปิดปะโอ้ชัดเลยชัดเลยโอ้โหบอกว่าเสียงประตูเปิดเฮ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ห้องนี้ตันมันเดินเข้ามาตายแน่นอนเดี๋ยวเออตรงนี้น่าจะได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ทางมันเดินไม่เร็วมันเดินไม่เร็วมันเดินไม่เร็วเดี๋ยวกดไม่ได้โอ้ปิดไฟไม่จ้าเออเราอยู่ใกล้ห้องไฟเราอยู่ใกล้ห้องไฟเอาว่ะได้อยู่มันอยู่ข้างหลังนะมันอยู่ข้างหลังเราเพราะนั้นถ้ามันวาร์ปไม่ได้ก็ไม่น่าจะเดินตามเรามาทันคิดว่านะอันนี้คือแค่คิดนะแต่ถ้ามันวาร์ปมาได้ก็อีกเรื่องนึงครับโอ้เสียงทำไมเหมือนได้ยินเสียงมาอยู่แถวนี้เลยนี่ตรงนี้นะนี่อะไรอ่ะโยกต้องตรงนี้ยกย้ายยกย้ายสุดแบบพวกแม่งเอ้ยหน้าสะบัดเลยอยู่แถวนี้ใช่ปะห้องนี้ก็จุกไม่ได้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะถ้ามันปิดไฟอีกนี่งานหยาบเอาเรื่องเลยนะเพื่อนศพย้ายไปเนี่ยศพมันอยู่ที่เดิมไปเนี่ยห้องรูดบัตรว่ะไอ้เควสรูดบัตรวะตรงนั้นมันคือเควสรูดบัตรวะในเอาบองอัดปกติโอ้เอาอีกแล้วเนี่ยแล้วปิดไฟแล้วมองไม่ค่อยเห็นข้างหน้าเฮ้ยทำไมมีเสียงอะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะเวละโอ้อยู่ชัดเลยโอเคเคมันไม่น่าเลยตามเรามาทันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเรารีบเปิดไฟอย่างเร่งด่วนอย่าวาร์ปได้ก็พอเคมันตามเราไม่ทันโอ้เอาบองอัดโซโล่เดียวแล้วเราต้องอ้อมด้วยนะเพื่อไปทำเควสอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันดักเราอยู่ข้างหลังตาเอ้ยเพื่อนตายหมดแล้วถ้ามันเป็นถ้าอมองอัดปกติมันเป็นแบบนี้นี่แม่งจะน่ากลัวมากเลยนะผมว่าแม่งจะสุดติ่งมากแบบเดินมาเจอศพเพื่อนแบบนี้เลย คือแม่งแบบสุดจัดเลยนะมีเควสอยู่ห้องนี้แต่ว่าเมื่อกี้มันเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยแล้วห้องนี้มันตันด้วยนะ
คือมันเข้ามาก็คือจบอ่ะ GG GG easy กลัวการเปิดประตูมากเลยว่ะการเปิดประตูนี่แม่งแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะคือเปิดมาแบบรุ่งเข้าหน้านี่หืมเฮ้ยโอทูเฮ้ยเราอยู่ใกล้ห้องนึงมันดักวะเนี่ยมันวาร์ปได้วะเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าเลยนี่มีห้องนี้ห้องนี้เอ้ยห้องนี้จุ๊บได้เอ้ยแต่โอทูห้องนั้นจุ๊บไม่ได้ป่ะวะในอมองอัธธรรมดาตรงนั้นมันเป็นที่ทิ้งขยะใช่ป่ะจุดนึงอะตรงนั้นอะมันเป็นที่ทิ้งขยะคือถ้ามันเข้ามาข้างหลังก็คือจบเพแง่มึงตัดแล้วมันมีเวลาป่ะเนี่ย O2 มันมีเวลาเราตายอ่ะเนี่ยลากๆๆลากออกมา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 ออกมาเฮ้ยมันมีตัวเดียวป่ะเนี่ยไม่ใช่ว่ามี2ตัวหรอกนะมาๆเฮ้ยผมว่ามันเดินเร็วขึ้นมันเดินเร็วขึ้นผมว่าเลเวลหลังๆมันวิ่งไล่เราแน่เลยมันน่าจะวิ่งเท่าเรามันน่าจะวิ่งเท่าเราวิ่งแล้วก็กระสู้หรือไม่ก็กระทืบเราอย่างแน่นอนเอาวะพร้อมหลังวะไอ้นุ่มพร้อมหลังวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือถ้ามันเข้ามาก็คือจบเลยนะตายไอ้จิ้งอยู่ตรงบูนใช่ปะตัวเราเควสเราก็อยู่ตรงบูนเหมือนกันวะยังไงดีวะคือถ้าเราเดินตามหลังมันไปมันก็จะไม่เดินตามเรามาถูกไหมเพราะว่าเราอยู่ข้างหลังมันกลายเป็นเราเดินตามมันโอ้มันอยู่อะเนี่ยมันรู้อะเนี่ยว่าเราจะไปทำเฟสตรงนั้นน่ะต้องล่ออะระยะโจมตีมันไกลขนาดไหนก็ไม่รู้อะบ้าเลยโอ้เสียงก็อดซีล่าชัดๆแต่ห้องรูดบัตรมันจุกได้นะผมว่าน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่เฟสสุดท้ายแล้วด้วยต่อให้เรากดไม่ทันเราก็น่าจะจูบได้โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับเลเวล3นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน่ากลัวชิบหายเวลผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับผมเผื่อจะเล่นอีกนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะก็อะไรวะนะก็น่าจะเล่นอีกนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย